แต่ก่อนสิมาเป็นบ้านเนาะเพิ่นว่ามีผู้นึงก็คือนายธรรมโรงมาอยู่ก่อนหมู่อันดับแรกมันเป็นป่าใหญ่ดงใหญ่ในแถวนี้มันสิมีสร้างมีเสือมีลิงมีกระต่ายมีสัตว์สิงที่พวกที่หลายๆอย่างนะครับในหมู่บ้านนี้เพิ่นเสี่ยงเข้ามาอยู่ผู้เดียวมาพ.ศ. 2514สมาชิกเข้ามาหลายคนทางการก็ออกมาเบิ่งนะครับป่าก็สิแปลงออกอีกนะครับเพิ่นจึงให้มีจัดตั้งผู้นำชุมชนในหมู่บ้านขึ้นมานะครับก็มีสถานที่สำนักสงฆ์ของเฮานะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำนะครับหรือว่ามีศูนย์เรียนรู้สินค้าอุทกของเฮาก็มีหมอนบักเอ๋อมีเสบียงมีกระติบข้าวแล้วก็มีของฝากพวกลูกปัดนะครับตอนนี้โฮมสเตย์ของเฮาก็มีอยู่30หลังคาถ้าหากว่าพี่น้องเฮาสิมาเที่ยวสามารถสิพาไปเที่ยวได้นะครับตอนนี้มันมีหลายๆบ่อนนะครับกับเขานะครับมีสาวน้อยทกสวรรค์นะครับสาวน้อยเท้าดงใต้น้ำนะครับอาหารแปลกๆนะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับเวลาไปหันมานี่ก็คืออสเฮาสิเป็นผู้นำหน้านะครับผมอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านดอนโดของเฮานะครับให้ได้นะครับถึงจะเห็นของดีในหมู่บ้านดอนโดนะครับดาตอดาวปริยาทั้งพุทธาและลูกเต่าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ขอวนทั้งหลาย